ตามที่ไหนคนสวยไปนู่นนี่พี่จะสไลด์ให้ดูตอนเนี้ยสวัสดีค่ะ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 ลอยแขนนึงลอยแขนลอยก็คือแขนไม่มีแรงข้างนึงสวัสดีจ้านี่คือบ้านเหรอใช่นี่ก็หลังนึงแต่ก็จะกินอยู่ในกระหลังนู้นด้วยครับไปเดินไปเดินมาที่เขาอยากให้เรามาดูแล้วถ้าจะซ่อมไม่ให้ซ่อมถ้าจะสร้างก็ต้องน่าจะหลังนี้พี่ก็ดูไม่ได้นะแต่พี่ก็ต้องค่อยๆเดินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทะลุหนักเยอะแบบมันจะเป็นภาษาเลยนะฟังภาษาเลยเป็นได้ปะเป็นได้เป็นได้เปิดประตูให้อยากให้พี่อู๊ดพาเข้าไปดูข้างในนะคะสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะคะวันนี้อีจันอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะอำเภอหนองหินคือวันนี้เดี๋ยวเล่านิดนึงก่อนก็คือในอำเภอหนองหินในอำเภอแม็กเนี่ยก็เขียนจดหมายมาเขียนจดหมายไปหาพี่อู๊ดพี่จันใช่ไหมอยากจะให้ช่วยมาดูที่นี่อยากจะให้ช่วยสร้างบ้านให้หน่อยใช่ไหมคะรัษฎรนะครับอยู่ที่ในพื้นที่อำเภอหนองหินนะครับมีอยู่หนึ่งหลังนะครับซึ่งมีผู้พิการอยู่ด้วยมีเด็กพิการอยู่ด้วยนะครับแล้วก็บ้านค่อนข้างที่จะยากจนมากนี่นะครับหน้าหนาวนะครับคงคิดว่าไม่สามารถที่จะกันลมได้นะฮะมีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตนะฮะมีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตแต่เนี้ยที่นอนก็คับแคบนะฮะ5ชีวิต5ชีวิตนะที่นอนก็คับแคบนะครับเล็กมากเลยในพื้นที่ขนาดสัก4x4เล็กมากๆเล็กมากๆเลยนะลุงอู๊ดยืนอยู่ที่นี่วันนี้นะครับก็มากับพี่จันด้วยนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอแม็กนะครับนายอำเภอหนองหินนะครับท่านนายอำเภอพามาดูมาเยี่ยมนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วก็จะมาดูว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหนคนไหนหูหนวกอ๋อคนนี้หูหนวกมีการทางการได้ยินด้วยคนนี้หูหนวกแขนลอยพ่อแม่มองแขนลอยพ่อย่าอยู่กันจะคนบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีแต่ใหญ่กับนี่แล้วนอนสองคนเราเด็กหน่อยเด็กน้อยนอนกับใหญ่ทุกคนเด็กหน่อยนอนอยู่บ้านหลังฝุ่นบ่อยู่ปอได้แล้วนี่ขอด้วยนะคะปอปอหาแล้วนี่เด็กน้อยนี่เด็กน้อยงั้นขึ้นปอไปคือว่าอนุบาลอ๋ออยู่อนุบาลแต่ตาตากับยายนอนบ้านหลังนี้เห็นบ่นี่นะครับลูกเพจก็คือบ้านหลังนี้อยู่กันหมดเลยนะขอรูปหนึ่งรูปก่อนตอนที่อยากได้อะไรอ่ะจะได้บ้านใหม่ตอนนี้เธอได้แนมเธอรูปนี้หนึ่งรูปก่อนอยากได้บ้านใหม่สงสารนี่แหละเขาเป็นได้ด้วยระวังบ้านก็พังกลัวมากเลยถ่ายรูปก่อนนะคะน่ารักจังเลยพ่ออยากได้อะไรมั่งเดี๋ยวพ่อลองบอกสิอยากทำบ้านใหม่ทำบ้านใหม่พ่ออยากได้อีหยังแน่ทำบ้านใหม่ได้บ้านใหม่พูดกับอีนางนี่พูดกับอีนางน้อยเนี่ยอยากได้อีหยังอยากได้อีหยังแน่พ่อก็ว่าท้ายอยู่ตำรวจพ่อเอาไทยวะอยากได้บ้านใหม่อยู่เวลาบุ้งนี้บุ้งอยู่แม่อยากได้บ้านใหม่แม่อยากได้บ้านเอาห้องน้ำในบ้านไหมหรือว่าเอาห้องน้ำแยกอยากได้แยกหรืออยากได้ข้างในอยากได้ข้างในจ้าอยากได้ข้างในเลยเนาะเพราะว่าอยากพาไปดูห้องน้ำยังตาพาไปเราไปเบิ่งห้องน้ำเนี่ยแล้วแม่อยากได้กี่ห้องห้องอยู่กี่คนสองคนใช่ไหมช่องห้องแอร์คือก็ห้องนอนห้องหนึ่งกับห้องโถงถ้าได้บ้านหลังใหญ่ก็ได้นอนก็ได้อยู่ด้วยกันครอบรวมกันหมดเลยครบเลย9คนแต่ในบ้านเล็กเนี่ยเขาเลยต้องแยกกันไปฝากบ้านนู้นอยู่ก็ฉะนั้นต้องเคลียร์ให้ได้ว่าบ้านใหม่จะอยู่กี่คนเนี่ย5คนก็มี5คน5คนกี่ห้อง5คนก็2ห้องก็น่าจะได้แล้วส่วนบ้านหลังนั้นก็อยู่ได้เขาจะได้แยกมันจะได้ไม่อัดกันมากตอนนี้เหมือนกับว่าฝากนอนนะเมื่อกี้ที่ถามก็เหมือนว่าฝากนอนส่วนหนึ่งนอนหลังนี้ส่วนหนึ่งก็ฝากไว้หลังโน้นก่อนเพราะว่า
มันไม่เพียงพอมันเล็กมากนะมันเล็กมากแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยผมมองแล้วเนี่ยกันลมไม่ได้เลยอ่ะมันฝนตกอะไรอย่างงี้เนาะนะครับนี่นะครับความลำบากนะครับลูกเพจลุงอุดลงมาดูเองนะครับวันนี้ก็มาพิจารณ์นะแล้วก็ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ตามที่จดหมายที่เขียนไปที่ท่านนายอำเภอเขียนไปนะครับต้องขอบคุณนายอำเภอที่ได้เอาใจใส่ดูแลราษฎรนะครับก็คือทุกภาคส่วนที่เราสามารถประชาสัมพันธ์ได้แล้วก็ช่วยกันนะฮะวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะครับอำเภอหนองหินบ้านสวนห้อมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มาเจอเด็กที่สมาชิกในครอบครัวนี้คือพิการทางการได้ยินด้วยนะครับทางการได้ยินนะฮะน่าสงสารมากแล้วก็แขนด้วยใช่ไหมครับแขนไม่ดีแต่ตอนนี้น้องเฮ็ดงานอีหยังต่างบ่ได้เฮ็ดงานเฮ็ดบ่ได้อยู่นี่นั่นน่ะล้างถ้วยล้างบวงไปนะครับได้ย้อนอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะได้ไปคุยกับช่างนะฮะแล้วบ้านหลังคุณเป็นบ้านผู้ใดอ่ะบ้านลูกครับบ้านลูกบ้านลูกสาวแบ่งกันเบิ่งกันบ่มีห้องนอนแดดบ่มีห้องนอนก็ได้แยกกันนอนขึ้นมาแล้วมีผู้ใดนอนนอนมองนี่อีกบ่บ่มีแล้วมีโจ้เด้อก็มีแต่ช่องเค้านี่นะนอนช่องเค้านี่วันนี้ฝนตกมันหัวบ่หัวแล้วหัวเวลาหน้าฝนตกก็บ่นำมาไล่อยู่มาโดนไปมองนี่บ้านหลังนี้อยู่โดนไปแล้วประมาณจักปีแล้วก็พายีจังเตงสั่งมา20ปีแล้วบ่ครับบ่อยู่หรอก20กว่าปีเนาะแต่ทางรถเข้าได้กระทางบ่มีใช่มั้ยล่ะทางบ่มีแต่ทางบ่สร้างค่ะสร้างทางจนตอนนี้มีทางบ่แล้วเนาะมีทางสะดวกแล้วนะในน้อยนี่เรียนอยู่ไสนี่เรียนอยู่บ้านควนบ้านควนโรงเรียนบ้านควนอันนี้โรงเรียนเดียวกันบ่อันนี้นั่นโรงเรียนอยู่บ้านงามอายนะอายวะลูก2คนคนนี้แล้วก็แม่แล้วเรา2คนเนี่ยลูกของลูกสาวบ้านหลังคุณมาจากหลานเป็นหลานโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งบ้านหลังคุณป่ะเร็วไปยังนะสวัสดีลูกเพจอีจันอีกรอบนึงนะคะตอนนี้เนี่ยอีจันก็อยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยค่ะพอดีทางท่านนายอำเภอนะคะนายอำเภอหนองหินนายอำเภอแม็กเนี่ยก็ประสานมาหาพี่จันเขียนจดหมายมาพี่จันแล้วก็ลุงอู๊ดนะคะว่าอยากจะคือมีการตรวจสอบประชากรในอำเภอนี่แหละแล้วก็คือพบว่าบ้านหลังเนี้ยคนที่อยู่อาศัยตรงเนี้ยคือเขายากจนมากแล้วบ้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูกว้างๆสภาพบ้านที่เห็นตอนนี้ก็คือเนี่ยค่ะอยู่มาหลายปีฝนตกหลังคาก็รั่วนะคะหน้าหนาวเนี่ยไม่รู้ว่าจะแบบกันลมกันฝนกันแดดได้หรือเปล่านะคะทางท่านนายอำเภอก็ได้เขียนจดหมายมาหาลุงอู๊ดแล้วก็พี่จันอยากจะให้ช่วยสร้างบ้านให้กับคุณตาคุณยายนะคะภาพสวยมากยายซื้ออย่างนี้ซื้อของจ้ะยายสองทองแกทองจ้ะปลายายังมาอันนี้บ้านลูกสาวเป็นบ คือเดี๋ยวเล่าให้ลูกเพจฟังคร่าวๆนะคะคือคุณตาคุณยายเมื่อกี้เนี่ยที่เราสัมภาษณ์เนี่ยก็คือคุณตาทองแล้วก็คุณยายทองนะคะชื่อเหมือนกันเลยคุณตาเนี่ยอายุ81ปีค่ะมีลูกด้วยกัน2คนก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะก็น้องผู้หญิงที่พิการทางการได้ยินเนี่ยลูกสาว1คนนะคะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หลังตรงนี้นะคะก็จะแบ่งกันดูแลเด็กๆเด็กๆเนี่ยก็จะนอนตรงนี้แหละเด็กๆ2คนหลาน2คนเนี่ยก็จะนอนตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะกันแดดกันลมไม่ได้นะคะคือที่ดินมันค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็แบบอยู่น้องนายมาดูห้องน้ำคุณอู๊ดพามาดูไหนอันนี้เป็นบ้านอีกหลังนึงยายบอกหลังของ
ลูกสาวอีกหลังนึงมาต้องกระจายมานอนหลังนี้หลังนี้ก็ผุผุดูสิดูหลังคาผุหมดเลยนะครับแล้วก็พื้นหายไปหมดเลยมันผุมันเก่าพอเวลาฝนตกอย่างนี้เนาะพี่อุ่นเนาะลำบากมากแล้วห้องน้ำเนี่ยโอ้ห้องนิดเดียวอย่าเพิ่งเปิดมีคนเข้าค่ะแป๊บนึงอยู่กัน9คน9คนเลยเหรอต้องมาใช้ที่นี่ห้องน้ำเนี่ย9คนโหคือปกติแล้วเราก็2คนก็ต่อเวลานานแล้วเนาะทีเนี้ย9คนใช้ห้องน้ำแค่กระจิ๊ดเดียวเนี่ยค่ะห้องเล็กๆเองดูพี่อุ๊ดเข้าไปเข้าไปก็เต็มแล้วอะแล้วด้วยความที่น้องหลานเนี่ยก็เป็นผู้หญิงด้วยเขาจะเติบโตขึ้นมาเขาจะเป็นผู้หญิงคือห้องน้ำแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเด็กผู้หญิงที่กำลังจะโตเนาะหรือว่าไม่เหมาะกับเด็กคนไหนเลยอ่ะทั้งเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงนะคะเนี่ยค่ะสภาพห้องน้ำสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากค่อนข้างที่จะลำบากเลยหลังนี้อยู่กัน9คนกับหลังเล็กๆเมื่อกี้นี้ก็มียายทองกับตาทองนะคะนอนอยู่ตรงนั้นชื่อเดียวกันเลยใช่ชื่อเดียวกันเลยใช่ผุหมดเลยค่ะพี่วุฒิผุหมดเลยเดี๋ยวไปวางแผนกันนี่นะครับลูกเพจนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับมันไม่ใช่เป็นวิถีชีวิตของเขาแต่มันเป็นความยากจนของเขานะฮะเท่าที่หาข้อมูลมาเราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงวิถีความชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอย่างนั้นอ่ะไม่เหมาะนะแต่นี่คือเรามาช่วยความลำบากความยากจนของเขาที่เขาลำบากเรื่องที่อยู่อาศัยแบบลำบากมากๆนะฮะคือนอกจากจะลำบากในการทำมาหากินแล้วที่อยู่อาศัยก็ลำบากด้วยและโดยเฉพาะมีผู้พิการอยู่ด้วยนะครับมีผู้พิการอยู่ด้วยนะครับลูกเพจเนี่ยค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราไปคุยก็เป็นตาทองกับยายทองนะคะที่ดินตรงนี้ก็ประมาณ3ไร่ตาทองยายทองก็ทำมาหากินเป็นเกษตรกรนะคะปลูกข้าวไว้กินกันในบ้านเนาะหลังคาแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ผนังอันนี้อยู่กันกี่คนบ้านหลังนี้7ครับบ้านหลังนี้2ก็เป็น9 9คนเดี๋ยวๆแต่ว่าเราต้องเคลียร์ให้ได้ว่าใครจะอยู่จะได้ดูจำนวนห้องใช่ครับไอ้ตรงนี้ซ่อมอันนี้ซ่อมแล้วเขากั้นเป็นห้องได้ไหมข้างในมันน่าจะกั้นได้เราต้องไปดูแต่จริงๆวิถีที่นี่ก็ไม่ต้องกั้นให้มันเยอะหรอกครับหมายถึงว่าเขาก็จะใช่ใช่อันนี้กั้นนะแล้วก็ซ่อมเมาแล้วมันจะอยู่อาศัยได้อีกถ้าเราซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาปูพื้นใหม่ทำพื้นนะหมายถึงว่าเราจะสร้างตรงนี้ใช่ส่วนของคุณยายอ่ะส่วนของคุณยายเราไว้ข้างบนเลยพี่จบเลยตรงนั้นก็เก็บไว้ท่านอำเภอคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของบ้านของคุณตาคุณยายหมดเลยใช่ไหมจริงว่ามันจะเป็นบ้านลูกเขยกับบ้านลูกเขาอะไรกับบ้านเขาอ๋อที่อยู่ตรงนี้7คนนี่คือมีลูกเขยลูกสาวด้วยหลานอะไรอย่างเงี้ยครับที่เห็นนั่นแหละครับเด็กเจ็ดคนเลยเหรอใช่มีคนอ๋อมาถึงว่าญาติสองทางลูกเขยก็มีมาอยู่ด้วยก็อยู่นี่นะครับเป็นลูกเป็นหลานจะมีคนเป็นใบ้คนนึงคนนั้นนะครับเป็นใบ้ที่ไม่ได้เชื่อลายลูกไหมเป็นลูกครับอันนี้คือเรามาเจอบ้านหลังนี้ได้ยังไงคะท่านนายอำเภอคืออย่างนี้ฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เนี่ยมันอยู่ในครัวเรือนของสภาพัฒน์เป็นครัวเรือนยากจนที่ทางสภาพัฒน์ก็ส่งมาให้ทางจังหวัดอำเภอมาบริหารจัดการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยผ่านในนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมานะครับพอผมก็เลยลงไปทุกหลังในอำเภอที่มันเป็นเป้าหมายแล้วก็สำรวจเพิ่มนี่ก็เป้าหมายหนึ่งพอมาเห็นปุ๊บอุ้ยมันพอผมเห็นวันแรกปุ๊บผมแบบใจแบบใจไม่ได้เลยผมโทรหาพี่อุ้นเลยบอกพี่อุ้นแบบเนี่ยช่วยผมหน่อยแล้วก็เลยถ่ายรูปส่งให้พี่อุ้นไปดูพี่อุ้นเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปอย่างเงี้ยครับนี่ครับพอมาเห็นปุ๊บพี่อุ้ยก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกับผมผมก็เชื่อว่าพี่ก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกับผมมีแค่หลังเดียวไหมคะที่เป็นแบบที่เป็นแบบนี้มันมีอยู่อีกหลังนึงแต่หลังนั้นมันไม่ใช่ที่ของเขาแต่ผมก็ช่วยเหลือเบื้องต้นไปละคือทุกหลังตอนนี้ทางอำเภอทางทีมงานทั้งหมดเนี่ยไปช่วยเหลือเบื้องต้นมอบของหาไก่ไปให้เลี้ยงหาต้นผักอะไรไปให้ปลูกที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เกือบทุกหลังแต่หลังเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลความจำเป็นที่สุด
อย่างที่จะเห็นเนี่ยนะฮะผมว่ายายทองกับตาทองเขาทำอาชีพอะไรยายทองกับตาทองตอนนี้ทำอาชีพอะไรไม่ได้มากแล้วครับเพราะว่าตาทองเองก็มีอะไรนะมีพิการทางหูด้วยตาทองก็มีบัตรคนพิการใช่ครับเห็นไหมตาทองยายทองครับตอนนี้เป็นหลักก็น่าจะเป็นลูกเขยที่ทำนู่นทำนี่ได้เป็นหลักทำไร่ทำไร่ทำไร่ส่วนใหญ่ทำไร่เป็นงานทำไร่ใช่ไหมคะประมาณนั้นครับอือหือโอเคค่ะโอ้ยน่าสงสารเนาะแล้วห้องน้ำนี่คือห้องน้ำเดียวที่ต้องใช้9 คนเพราะว่าฝั่งนู้นก็ไม่มีห้องน้ำใช่ครับแล้วเวลาทานข้าวอะไรก็แต่ห้องกระทองก็จะมากินอยู่ตรงเนี้ยกับลูกกับหลานแต่ยังดีที่เนี่ยเขามีนี่ไงมีไก่มีผักมีอะไรอย่างเงี้ยเขายังพอแบบมันก็เลยไม่ต้องไปใช้เงินในการซื้ออะไรเยอะมันก็สามารถดูแลเซฟค่าใช้บ้านที่นู้นบ้านที่30 30ที่53บ้านเนี้ยตั้งแต่ปี38แต่บ้านนู้นไม่มีหลักฐานการตั้งก็ตั้งมาตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยอ่ะก่อนปี38 38อันนี้ปี38ครับตั้งบ้านหลังนู้นไม่รู้ไม่รู้ว่าตั้งแต่ตั้งก่อน38แน่นอนไม่ได้ปรากฏในฐานทะเบียนว่าก่อตั้งแต่ปีไหนอือหือแต่เนี้ยปรากฏในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรว่าตั้งบ้านแต่ปี38โอเคค่ะเดี๋ยววัดที่กันหนูจะลื่นลงตรงนี้แหละตอนนี้ก็มีพี่ๆจากมูลนิธิเพชรเกษมนะคะมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะวัดพื้นที่ตรงบ้านของยายทองนะคะคือเราพูดตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ครับวัดที่15เมตรเท่าไหร่เอ๊ะมันทำไมนายอำเภอเรามีโฉนดไหมมีนสสามเขามีบอกไว้ระยะตรงไหนตรงไหนทำอะไรหมดมันอ่ะทางนี้อ่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะใครที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้อีจันอยู่ที่อำเภอหนองหินนะคะจังหวัดเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยทางพี่ๆมูลที่เพชรเกษมนะคะก็กำลังจะวัดที่ดินเพื่อที่เราแล้วก็ทางในอำเภอหนองหินนะคะเดี๋ยวจะร่วมกันช่วยปรับปรุงสร้างบ้านให้กับคุณยายทองกับคุณตาทองนะคะเราทำเพื่อผืนแผ่นดินไทยเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเราวัดอะไรเพื่อราชกิจกรรมทำเพื่อจากทางถนนมา15เมตรถึงจะเป็นพื้นที่จริงต้องห่างจากถนนเข้ามาทีเนี้ยงานผมนี่มันเป็นอย่างนี้งานเราจะสร้างแบบต้นว่าจะเป็นหลังเสาไฟฟ้างานผมลุยเต็มที่เลยคือ10 วันต้องเสร็จไม่เกิน15วันต้องเสร็จก็เกินจากนั้นเราเสร็จนะทำไมลงพลนะครับทีนี้ใครเป็นช่างปูนช่างเหล็กอะไรเดี๋ยวเรามาวางแผนกันนะผมจะต้องมาอยู่ที่นี่เลยรู้แต่ว่า12กรกฎาคมวันแล้วอ่ะตอนนั้นคิวต้องเสร็จก่อนแล้วอ่ะใช่นั่นแหละฮะสวัสดีพี่จันทร์พี่จันทร์เขา12กรกฎาคมต้องเสร็จกรกฎาคมต้องเสร็จก่อน12กรกฎาคมถ้าอยากให้พี่อยู่มอมนะถ้าไม่อยากต้องอยู่สิต้องอยู่12กรกฎาคมวันนี้วันที่6มิถุนายนคือปกติเราเวลาไปสร้างบ้านอย่างน้องไผ่อย่างที่ประจวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เวลาประมาณกี่วัน12วันเร็วที่สุดเร็วสุด12วัน12วันช้าสุด12วันช้าสุด12วันลูกเพจเดี๋ยวลุงวุฒิจะเนรมิตให้เดี๋ยวลูกโบ๊ทจะเนรมิตให้12วันต้องเสร็จน่ารักจังเลยคือ2นิ้วพร้อมโอ้ยน่ารักเนาะนี่ค่ะคุณตาทองกับคุณยายทองนะคะชื่อเหมือนกันเลยยายทองสองทองในน้อยเนี่ยซื้ออย่างนี่ในน้อยนี่ซื้ออะไรแล้วบอกพี่ก็ได้ซื้ออย่างซื้ออย่างซื้ออย่างซื้อนั้นซื้อลิ้นนะซื้อยังก็ซื้อนั้นซื้อนั้นนั้นซื้อนั้นซื้อนั้นยายผมถามหน่อยก็เป็นได้ไหมยายอยากได้ห้องน้ำในบ้านหรืออยากได้ห้องน้ำนอกบ้านอยากได้ในบ้าน
ในบ้านนะเพราะอายุมากเดินลำบากแล้วใช่ไหมในบ้านนะในห้องน้ำในบ้านในบ้านในบ้านห้องหนึ่งเดี๋ยวข้างนอกผมก็จะทำให้ห้องหนึ่งเพื่อให้หลังนู้นได้ใช้ได้ด้วยบอกยายว่าจะทำตรงนี้ดาจะสร้างตรงนี้ให้นะพ่อโอเคไหมโอเคไหมโอ้โหโอเคเป็นไงโอเคโอเคก็เป็นนะเอ้าไปไหนลูกดีใจไหมดีใจดีใจนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปมาผมเลิกกันซะก่อนมาทุกคนมาถ่ายรูปกันหน่อยน่ารักมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยเสื้อฟ้าสองคนนี่คือคุณยายทองกับคุณตาทองนะคะแล้วก็นี่เสื้อลายๆก็จะเป็นลูกสาวของคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะมีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะพิการทางการได้ยินแล้วก็มีแขนอ่อนแรงด้วยส่วนตัวเล็กๆเนี่ยเสื้อสีเหลืองแล้วก็น้องผู้ชายที่เป็นใส่ชุดนักเรียนเนี่ยค่ะก็เป็นหลานของคุณตาคุณยายนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่จันเร็วๆๆทีมงานทั้งหมดเลยน่ารักมากๆเลยจะเห็นภาพแบบนี้แล้วเดี๋ยวมาดูอีก10กว่าวันข้างหน้าว่าจะเป็นแบบไหนถ่ายภาพรวมก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอีจันแล้วก็พี่อู๊ดมูลนิธิเพชรเกษมแล้วก็นายอำเภอหัวหินนะคะเอ้ยขออภัยค่ะนายอำเภอหนองหินนะคะก็จะร่วมกันสร้างบ้านให้คุณตาแล้วก็คุณยายนะคะโอ้ยทั้งตาทั้งยายเลยนู่นยายว่าต้องให้พ่อมาแล้วเดี๋ยวมาทำกับข้าวกินกันระหว่างคนที่เขาบ้างอ่ะเรานั่งดูเขาอย่างเดียวเอาแม่เข้าไปต้องไปนายอำเภอร้องไห้ตายเลยให้มาคุณตาคุณยายซึ้งใจร้องไห้เนาะเดี๋ยวเป็นกำลังใจเนาะชีวิตของใครหลายคนนะคะมันเกิดมาไม่เหมือนกันเนาะมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะคะคือวันนี้มีอะไรที่พอจะช่วยกันได้ก็ช่วยในวันนี้คุณตาในบ้านปลายชีวิตคุณตาบอกว่าคุณตาอยากจะได้บ้านอยากจะได้บ้านอยู่ในบ้านปลายชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสร้างให้คุณตากับคุณยายกันค่ะว่าต้องหายเด้อโอเคนี่นะคะที่เดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างๆที่อาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่ดินของคุณตาคุณยายนะคะดีตรงที่คุณตาคุณยายมีที่ดินตรงนี้เนี่ยที่รถจอดเยอะๆตรงนี้ก็คือเป็นที่ดินของคุณตาคุณยายนะคะก่อนหน้านี้คุณตาคุณยายอยู่ตรงนี้เห็นกระท่อมเล็กๆกระต๊อบเล็กๆข้างหน้าตรงนั้นไหมเนี่ยตรงเนี้ยก็อยู่มาคือนายอำเภอบอกว่าไม่รู้เลยว่าสร้างตอนไหนคือสร้างมานานมากๆแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยค่ะหลังเนี้ยสร้างตั้งแต่ปี2538ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ27ปีแล้วห้องน้ำมีห้องเดียวค่ะห้องน้ำเป็นสังกะสีที่แบบตีรอบด้านซึ่งตอนนี้เด็กๆก็เริ่มโตแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องผู้หญิงก็จะเริ่มโตแล้วเขาก็ยังใช้ห้องน้ำในแบบนั้นอยู่นะคะยายดีใจบ่ดีใจจ้าเป็นสัมภาษณ์ก็ต้องเป็นตัวน้องแม่ไหนแล้วเว้าเว้ายายทองมายายทองจ้าคือกันเลยจ้ากินเข่าไปเมื่อนี้กินแล้วกินแล้วยายเฮ็ดงานอีหยังเลยเฮ็ดงานอีหยังโอ้บ่ได้เฮ็ดงานยังแล้วบ่ได้เฮ็ดงานยังมีแต่ให้เขาให้น้ำกินไปแต่เฮ็ดบ่ได้แล้วล่ะยายไปบ่ไหวแล้วเฮ็ดงานกระจุงจูจังจ่าแล้วดิก็เฮ็ดบ่ไหวนะตกมาปีนี้บ่ไหวเนาะบ่ไหวช่วงของปีตาก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังแล้วแม่นบ่บ่แล้วครับโลดเฮ็ดร้องเฮ็ดยังแกเฮ็ดบ่ได้แล้วไปใดก็ไปยากแล้วผู้เฒ่าเนาะอันนี้ลูกดีใจบ่ตาสิได้บ้านหลังใหม่แล้วดีใจจ้าป.อะไรแล้วป.5ครับป.5เรายังในเด็กหน่อยผู้ใดส่งเรียนอะไรโตขึ้นมาเขาพ่อมีบ่ทันได้เรียนแค่บ่ทันได้พ่อกับแม่เขาจ้าบ่ทันได้นี่จ้าตาหักเนาะนี่เนาะตาหักบ่ครับ
โอ้เนี่ยไปหาทำงานเนี่ยก็ไว้พบไปหาทำงานก็บ่มีเงินนะก็ยังได้ไปน้อยๆนี่บ่อยากไปเฮ็ดงานบ่แม่ผู้แม่แม่อ๋อแม่ไปเฮ็ดงานผู้แม่ก็เลยไปหาเฮ็ดงานอยู่กัน7คนบ่บ่ล่ะ7คนแล้วบ่เอาจักคนเด้อจักคนอยู่เด้อนี่คนมาหลังเนี่ยบ้านอยู่เนี่ยจักคนนี่ได้ยินไหมพูดได้ยินไหมเขาสามมืออย่างเดียวกี่คนกี่คนเจ็ดมั้ยอายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่คะ20กว่าปีแล้วเกิดปีไหนอะคะอันเนี้ยปี38ปีอุ้ยปี38ปีนึงอายุ27ปีค่ะ27ปีตากับยายมีลูกกี่คนคะมี2คน2คนมีผู้ใดแน่มีผู้นี่บ่คนนั้นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายนี่เลยลูกก็อยู่นี่ลูกชายอยู่บ้านอันนี้เป็นหลานบอกหลานหลานเป็นลูกของหลานคนนี้เหลนอันนี้เป็นเหลนโอเคอันนั้นเขาดูอะไรเหรอคะพี่อุ๊ดเขาไปดูบ้านของกาชาติอ่าฮะโอเคโอเคตาย้ายไปพักเดี๋ยวหนูกลับมาหาขอบคุณค่ะจะสู้นะคะขอบคุณค่ะพี่ไม่มีมือถือเลยตอนนี้เนี่ยค่ะอย่างที่บอกก็คือคนเราเกิดมาเนี่ยต้นทุนไม่เหมือนกันเนาะอะไรที่แบบเราพอจะช่วยได้ก็อยากจะช่วยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าบ้านเนี่ยจะเสร็จตอนไหนแต่ว่าพี่จันบอกว่าอยากจะให้เสร็จก่อนวันที่12กรกฎาคมนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอานี้ให้พี่จันก็ได้ในวันนี้ก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ในอำเภอหนองหินนะคะในอำเภอแม็กมีพี่อู๋จากมูลนิธิเพชรเกษมนะคะแล้วก็ทีมงานของอีจันเนี่ยก็เดี๋ยวจะช่วยกันสร้างบ้านให้คุณตาของคุณยายทองนะคะรอดูลูกเพจดูอยู่ที่ไหนบ้างคะเนี่ยตรงไปอีกใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวรอดูความคืบหน้านะคะถ้ามีความคืบหน้าไงเดี๋ยวอีจันจะรีบไลฟ์สดเดี๋ยวเขาวางแผนก่อนเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามลุงอู๊ดสร้างบ้านนะครับลุงอู๊ดอีจันสร้างบ้านช่วยผู้ยากไร้นะครับที่หนองหินจังหวัดเลยถือว่าปีนี้มาไกลมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะยังไงก็ช่วยกันทำบุญแล้วก็กำลังใจให้กำลังใจกันด้วยเนาะปีนี้มาไกลมากๆค่ะอยู่ที่จังหวัดเลยไปเลยนะคะ ที่มากันวันนี้เดี๋ยวต้องมาช่วยกันเทปูนะเร็วๆนี่เลยล่ะค่ะดูท่าทางเดี๋ยวหาตังก่อนแป๊บนึงนั่งก่อนเถอะป้าพวกเดียร์ตาดึงเรียบร้อยเขาก็เขาพี่จันคะอันนี้คืออันนี้คือบ้านที่สร้างโดยทางจังหวัดค่ะเรียกว่าเหล่ากาช่างเนาะเหล่ากาช่างให้ทุนมาแต่นี่ทางอำเภอก็มาขยายเพิ่มหาเงินเพิ่มสร้างเติมประมาณ 200,000 กว่าบาทที่หลังนี้กำลังดูว่าอันนี้จะเป็นแบบที่เราจะใช้หรือเปล่าอ๋อมาดูแบบบ้านนี่ที่เราสร้างมามันไม่เราสร้างคล้ายแบบนี้กับบ้านน้องไผ่เนาะน้องไผ่แต่เขาจะยาวน้องไผ่จะเป็นแนวยาวยาวแล้วมีกันศาสตร์ยาวมาหน้าบ้านหน้าบ้านเป็นรับแขกได้ด้วยค่ะแล้วก็ยาวอ่ะยาวกว่านี้อันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ทางเหล่ากาชาดมาสร้างให้นะคะดูแบบบ้านอุ้ยนี่เป็น2ห้องนอนอันนี้พอเขาต่อเสร็จเขาแยกห้องนอนได้อีกเป็นห้องนอนเล็กๆ2ห้องนะแล้วก็เนี่ย
มีห้องน้ำด้านในแล้วก็มีห้องครัวเนาะอือหือนี่คือแบบที่เพิ่มเติมสิ่งที่ได้200,000เนี่ยน่าจะโครงครับมันเป็นเงินกระชาก 100,000 แล้วก็แต่โอเคนะผมมองได้ว่าก็โอเคนะแต่ถ้าเราจะขยายให้มันใหญ่เราก็เพิ่มงบประมาณขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยได้เดียวใส่ฟ้าให้ด้วยอืมแต่ทีเนี้ยอันนี้เป็นลอฟไงใช่ลอฟลอฟลอฟมากลอฟมากข้างในเป็น2ห้องนอนอันนี้ก็เป็นบ้านที่ทางเหล่ากาชาติของเลยนะคะมาสร้างให้กับชาวบ้านที่นี่คือเนี่ยค่ะก็มาดูแบบบ้านว่าเอ้ยเราจะเอาเป็นแบบนี้หรือเปล่าข้างในเนี่ยก็จะมี2ห้องนอนนะคะข้างหลังเนี่ยก็จะทำเป็นครัวแล้วก็เป็นห้องน้ำอีกทีหนึ่งของบ้านจอนจะเป็นหน้าด้านนี้แล้วก็เป็นทางเดินยาวแล้วก็คอยเป็นห้องนี่เข้าไปข้างในห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำมีแบบนี้เนี่ยข้างหลังก็จะให้มันเหลือแบบนี้ได้ไหมเนาะอ๋อข้างหลังอันนี้เป็นครัวแล้วก็เป็นห้องน้ำใช่ไหมคะเอาแบบนี้ไม่เปลี่ยนแบบก็เอาถ้ายาวถ้ายาวใช่ถ้ายาวยาวกว่าได้ถ้ายาวถ้าเอาถึงกำแพงฝั่งนู้น21 เมตรแต่ถ้าลึกกลับมันได้แค่16 เมตรเดี๋ยววางแผนกันทีนี้พี่วูดกับทีมช่างวางแผนเริ่มวางแผนกันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อย่างนึงอ่ะต้องบอกว่าเป็นหน้าฝนด้วยเพราะคุณตากับคุณยายก็อยู่เนาะแล้วช่วงหน้าฝนอาจจะแบบฝนตกน้ำรั่วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องรีบสร้างหน่อยเปลี่ยนแบบใช่ไหมคะเปลี่ยนแบบบ้างนะให้มันไม่ใช่คือลุงอู๊ดมองแล้วเนี่ยที่ลุงอู๊ดบอกว่าเปลี่ยนแบบเนี่ยลูกเพจคือเราดูตามพื้นที่สถานที่ก็คือที่ดินนะครับเพื่อที่จะมองให้มันเข้ากับที่ดินที่มีอยู่เราจะได้ใช้สอยพื้นที่ขนาดไหนแล้วก็เปลี่ยนแบบบ้านนะครับเพราะว่าลองดูว่าเราจะยกพื้นไหมหรือไม่ใช่ใช่ฮะทีนี้การสร้างบ้านอย่างนี้ฮะที่เราทำมาหลายหลังแล้วเนี่ยเราจะดูสถานที่เป็นหลักเอาที่ดินเป็นหลักนะครับแล้วก็ปรับแบบให้มันเหมาะสมและให้มันมีพื้นที่เหลือใช้สอยนะครับใช้อย่างอื่นได้ไม่ใช่ว่าเราจะทำตัวบ้านทั้งหมดนะฮะตอนนี้ที่พี่อู๊ดวางไว้อยากจะให้ออกมาเป็นแบบไหนคะก็ให้ออกมาเป็นหน้ากว้างอย่างนี้ฮะหน้ากว้างแบบหน้ากว้างแล้วก็ห้องนอนอยู่ด้านข้างนะครับส่วนโถงน่ะจะได้กว้างขึ้นจะได้ใหญ่ขึ้นซึ่งแตกต่างจากบ้านน้องจอยที่ประจวบคีรีขันธ์นะฮะแต่การก่อสร้างใกล้เคียงกันแต่แค่ปรับแบบตัวอาคารตัวบ้านโครงสร้างแค่นั้นเองครับก็เป็น2ห้องนอนใช่ใช่ใช่เป็น2ห้องนอนมีโถงหน้านะครับแล้วก็มีครัวด้านหลังนะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเราจะเอาออกไปไว้ด้านนอกห้องน้ำนี่คืออยู่ในตัวบ้านอะคือต้องเปิดประตูออกไปปั๊บเจอห้องน้ำเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะปรับแบบให้ใช่ตามคือเขาเป็นผู้สูงอายุแล้วอะนะต้องเอาไว้ในตัวบ้านในตรงนี้เดี๋ยวเราจะปรับแบบให้นะครับเพราะว่าคุณยายนะคุณตาคุณยายนะอายุ80แล้วอะนะครับคงจะเดินออกไปห้องน้ำนอกบ้านคงจะลำบากนะฮะก็จะเอาไว้ในบ้านให้นะลูกเพจเรามาร่วมบุญกันทำบุญใหญ่วันนี้โอนบุญให้ลูกเพจก่อนลุงอู๊ดมาสำรวจนะครับโอนบุญโอนบุญให้ลูกเพจก่อนนะฮะแล้วก็โอนบุญให้ทุกๆคนด้วยนะฮะคงคิดว่าเดี๋ยวเราจะวางแผนกันนะครับว่าจะทำอะไร1 2 3คืออะไรนะครับแล้วก็ทำเลยนะฮะทำเลยนะครับค่ะวันนี้ท่านนายอำเภอพามาลงพื้นที่นะครับบ้านหลังนี้ก็มีการสร้างของกาชาติเป็นของเหล่ากาชาติใช่ไหมคะสวยละสวยสวยนะครับแล้วก็ชุมชนด้วยท่านนายอำเภอด้วยนะครับก็เพิ่มเติมงบประมาณก็ได้ขนาดใหญ่ขึ้นอีกต่อยอดอีกนะฮะขอบคุณมากเลยลูกเพจนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแบบแปลนบ้านเบื้องต้นนะคะที่อยากจะทำก็คือเอาเป็นหน้ากว้างแบบนี้แหละเนี่ยค่ะ
หน้ากว้างๆแบบนี้แล้วก็ข้างในนี่เป็น2ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำข้างในตัวด้วยสำรวจปุ๊บการวางแผนเริ่มต้นปั๊บเลยค่ะเพราะว่าอีกก็อย่างที่บอกคือช่วงนี้หน้าฝนเนาะเข้าไปสำรวจบ้านของคุณตาคุณยายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เอาจริงนอนไม่ได้อ่ะคือถ้านอนเนี่ยก็คืออาจจะมีฝนรั่วบ้างอะค่ะช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีฝนตกฝนรั่วบ้างนะคะก็อยากจะสร้างให้เสร็จเร็วๆคุณตากับคุณยายก็จะได้สบายขึ้นหน่อยนะคะก็ตอนนั้นเลยแต่ปี2015เป็นปี2015เดิมคือนานละ 2-3 ปีละแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ราคาเลยขึ้นหมดได้ได้เดี๋ยวเรามาปรับเอาแล้วก็ตรงนี้มันต้องขออนุญาตแบบอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับโอเคเดี๋ยวลูกเพจอาจารย์รอติดตามนะคะว่าการเริ่มต้นสิ่งดีๆการเริ่มต้นสร้างบ้านให้กับคุณตากับคุณยายเนี่ยจะเริ่มกันวันไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการวางแผนแล้วแหละเบื้องต้นว่าจะทำออกมายังไงแบบแปลนเป็นแบบไหนอยากจะได้กี่ห้องแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งก็มีการถามความคิดเห็นจากคุณตาคุณยายด้วยว่าอยากจะได้อะไรบ้างคุณตาคุณยายก็บอกว่าคือเขาไม่ขออะไรเยอะเลยค่ะเขาขอแค่บ้านโดยที่ไม่บอกเลยนะว่าอยากจะได้กี่ห้องหรือว่าอยากจะได้ห้องน้ำไว้ตรงข้างในหรือว่าข้างนอกอะไรเงี้ยคุณยายก็บอกว่าอยากจะได้ห้องน้ำเนี่ยไว้ข้างในบ้านด้วยคือด้วยความที่คุณยายอายุเยอะด้วยเนาะก็โอเคน่าจะไม่มีปัญหาอันนี้เราจะเริ่มกันเลยใช่ไหมคะก็จะเริ่มเร็วที่สุดเนาะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากการบอกบุญกับลูกเพจก่อนเพื่อจะหาเงินเนาะมาช่วยกันแล้วก็วางแผนในเรื่องของการก่อสร้างค่ะนี่นั่นที่เป็นหลังที่บ้านจอยนี่ปีนี้เนาะนี่เป็นหลังที่2ของปีนี้อ่ะตอนปีที่แล้วมั้งปีนี้ปีนี้แสดงว่าเนี่ยคือหลังที่2ละของปีโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะสร้างบ้านให้คุณตาทองคุณยายทองเนาะที่นี่นะคะจังหวัดเลยโอเคขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย